ขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาปออกแม่ออกศรัทธาด้านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้จุตนจุองค์เจริญปอนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านมาปะกันแถมแล้วเนอมาปะกันแถมแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนอมาปะกันในรายการสาระธรรมยามแรงรายการสาระธรรมยามแรง2ชั่วโมงตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปเชิญท่านทั้งหลายได้แปลงจิตแปลงใจให้สบายสบายแปลงจิตแปลงใจให้ต้อมพร้อมที่จะฟังธรรมะในเวลา2ชั่วโมงตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปรายการสาระธรรมยามแรงรับผิดชอบดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตางเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการมาพบกับญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายในวันจันทร์วันกาลแล้วก็วันพุธช่วงวันพัดวันศุกร์ก็เป็นท่านชัยวัฒนาคเสโนหรือว่าตุลุงยอง 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอรับสัญญาณ1ชั่วโมงเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อนุโมทนากับบ้านทุ่งเรดิโอตวยยินดีกับลุงดมป้าเทียมวันพุทธวงศ์พร้อมกับครอบครัวที่ได้เอื้ออำนวยอนุเคราะห์เวลาก็สัญญาณเชื่อมสัญญาณเอารายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านยินดี FM 98.75 คลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซักสถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝาง FM 100.25 มนเสียงธรรม 106.25 91.50 วิทยุชุมชนคนนาน้อยจังหวัดน่านแล้วก็มีที่ 104.50104.50 สถานีวิทยุสสวสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.50 ตั้งอยู่ที่วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่อาตมาภาพตะวานี่บ่ได้มาปะศรัทธาญาติโยมเขาท่านทั้งหลายเนื่องจากว่าติดภารกิจศาสนกิจเวลาบ่เอื้อบ่ได้มาอู้มาจ่ากับศรัทธาญาติโยมกลัวที่จะ
ทำงานกวาดที่การแล้วก็สองโมงปลายแก่ๆแล้วพอเวลาแล้วบัดดันประกอบกับตัวเองนั่นก็บ่ได้พักผ่อนแถมตัวแต่ว่านี่มีงานเขาดำในหมู่บ้านเปิ่นชาปนกิจแล้วเตียงปลายบ่ายโมงตุลุงมานิดกับศรัทธาป่าแม่แดงศรัทธาแม่ห้วยเงินเนาะศรัทธาหลายๆตีเปิ่นมาเยี่ยมมาเอี่ยวมาตานเข้าใหม่หนองแซะตวยห้วยชายเนาะนำโดยตุลุงมานิดขึ้นไปโดยน้อยแล้วไปตานเข้าหนึ่งกระสอบตีบนโดยน้อยแล้วก็เอามาตานปักตังเจริญแล้วก็มีศรัทธาเปิ่นฝากมาตวยนะแม่น้อยแม่บุญยวงแม่น้อยฝากมาได้รับเรียบร้อยแล้วเนอะหลายๆท่านที่ร่วมก็ได้รายการบุญก้อยเอามาอ่านเนาะยินดีจัดนักในกุศลและเจตนาคณะตุลุงมณิตปิกไปกับอูจากับโยมเห็นหน่อยเปิ่นมาเยี่ยมมาแอวหาก็ล่วงเลยเวลาเข้ารายการก็คงบัดดันกดโทรศัพท์นิมนต์ตุลุงยองเปิ้นแตนตะวานี่ท่านใช้วัดก็ว่างพอดีศรัทธาญาติโยมก็ช่วยกันไปเกลี่ยเวลาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังบักขาดตอนเนาะตนได้มาก็ได้วันนี้ก็เลยมาจับเวลาความจริงแล้วก็มาได้พักเหมือนเดิมญาติโยมออกจากงานเขาดำมาถึงวัดก็สองโมงกึ่งเก็บครัวเก็บหยังสักหน่อยฉันน้ำอุ่นล้างไม้ล้างมือล้างเท้าแล้วก็เปลี่ยนผ้าเปลี่ยนครัวว่าจะอาบน้ำก็กลัวบัดดันก็ล้างหน้าเหียล้างมือเหียถ้าว่ามาก่อนสักชั่วโมงเนี่ยจะอาบน้ำสักกำอาบน้ำบัดดันก็มาเข้ารายการนี่เนี่ยวันนี้ก็มีงานเขาดำเหมือนกันงานประชุมเพลิงศพอันนั้นเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านอดีตป้อหลวงบ้านในตำบลดอยหล่อเนี่ยบ้านไก่บ้านหิมหมู่16ปุ่นบ้านไร่พัฒนาประชุมเพลิงไปแล้วก็บอกกองไฟเข้าประสาทก็ออกจากปัจจามาถึงวัดก็สองโมงเกิ่งมานั่งเปิดคอมเปิดยังเตรียมเข้ารายการจนฮอดบ่เดี๋ยวนี้ยอดญาติโยมจังหลายเนาะเวลาก็ล่วงเลยไปบ่พูดพร่ำทำเพลงบ่อารัมภบทอย่างไปนักเนาะขี่ม้าเรียบข่ายเกินไปก็เดี๋ยวก็จะบ่ได้สาระธรรมะอย่างถ้าบ่อู้เนาะญาติโยมเขาก็บ่ฮู้แต่ว่าไปไหนบ่ได้จัดรายการเนาะเจ้าพุทธส่วนใหญ่เฮาทั้งหลายก็คงจะฮู้ดีว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าพระองค์เปิ้นจะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระองค์ก็ฮื้อโอวาทครั้งสุดท้ายเปิ้นฮ้องว่าปัจฉิมโอวาทถ้าอู้ในแง่ปริมาณบทนี้ตรงข้ามกับปฐมเทศนากะมีความยาวประมาณพอให้พอดีนะปฐมเทศนานี่แต่ปัจฉิมโอวาทนี่มีบักกี้ประโยคเนาะศรัทธาญาติโยมปัจฉิมโอวาทนั่นก็คืออะหยังก็คือเป็นโอวาทครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าเฮาวยธรรมาสังฆราอัปมาเทนะสัมปเทถะแปลว่าจะใดแปลว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำให้ถึงพร้อมโดยความบัประมาทเถิดจำง่ายๆสั้นๆแต่มีความหมายเตือนใจลึกซึ้งได้อย่างดีอันนี้คือปัจฉิมโอวาทที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ถ้าเป็นคนธรรมดาเฮาก็ถือว่าเป็นกรรมสั่งเสียครั้งสุดท้ายของคนเฮาเมื่อจะตายกรรมอู้ใต้ตายจะมีประโยชน์เป็นกรรมอู้ที่กลั่นออกมาอย่างดีเพราะบ่มีโอกาสที่จะได้อู้แถมแล้วต่อไปฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเรื่องความบ่ประมาทเป็นโอวาทสุดท้ายแสดงถึงพระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องนี้นักญาติโยมทั้งหลายก่อนหน้านั้นพระพุทธเจ้าพระองค์เคยตรัสไว้ว่ารอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลายชนิดใดๆก็ตามย่อมมาลงในรอยเท้าช้างได้ทั้งหมดฉันใดกุศลธรรมทั้งหลายอย่างใดๆก็ตามย่อมมีความบัพปมาทเป็นมูลประชุมลงในความบัพปมาททั้งหมดฉันนั้นเหตุผลหนึ่งที่ยะเฮือความบัพปมาทเป็นสิ่งสำคัญก็คือเมื่อใดที่เฮาบัพปมาทในชีวิตตระหนักว่าชีวิตของเฮาเข้าใกล้สู่ความดับทุกขณะเวลาเฮาทุกคนเหลือน้อยไปทุกทีมันก็จะกระตุ้นให้เฮาหมั่นทำความดีให้เฮาหมั่นทำความเพียรหันมาพิจารณาใคร่ครวญว่าอันหยังคือสิ่งสำคัญในชีวิตแล้วก็เรียงลำดับลงมือทำอันใดก่อนหลังข้อความที่ว่าท่านทั้งหลายจงทำประโยชน์ให้ถึงพร้อมโดยความบัพปมาทเถิดความบัพปมาทนี่ท่านผู้ฟังญาติโยมความบัพปมาทจะกระตุ้นให้เฮาเห่งทำประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์นักกว่าทำสิ่งอื่นสิ่งที่เป็นประโยชน์ลองลงมาก็ทำลำดับถัดไปประโยชน์สูงสุดนั่นก็คือการพ้นทุกข์เมื่อพ้นทุกข์แล้วก็นำสู่การเกื้อกูลประโยชน์คนอื่นสงบร่มเย็นเป็นประโยชน์เป็นของกู้กันเมื่อสงบร่มเย็นเพราะบ่มีกิเลสมาแผดเผาบ่มีความหันแก่ตัวมาครอบงำจิตใจกว้างขวางแผ่กว้างเมื่อจิตใจแผ่กว้างเหมือนท้องฟ้าบ่มีที่สุดบ่มีที่ตึกพร้อมที่จะทำประโยชน์เกื้อกูลแก่คนอื่นต่อไปฉะนั้นเราควรทำความประมาทให้ถึงพร้อมอยู่เสมอญาติโยมวันไหนก็ตามที่เราตื่นขึ้นมาอย่างแต่เจ้าเนี่ยญาติโยมตื่นเจ้าขึ้นมาเปิดวิทยุฟังเข็มนาฬิกาจี้ตีเลขเดียวกันเนาะเลข3แต่เจ้านี่ตี3มาเดือนนี่บ่าย3นี่เฮาตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกบ่ประมาทกับชีวิตวันนั้นจะกลายเป็นวันแรกของชีวิตใหม่ชีวิตใหม่เริ่มต้นได้เสมอบ่ต้องรอถึงวันเกิดบ่ต้องรอให้ถึงวันฉลองปีใหม่แต่ละวันก็สามารถเป็นวันใหม่สำหรับเฮาเนี่ยเนาะญาติโยมเนาะชีวิตใหม่เกิดขึ้นเมื่อเฮาตระหนักถึงความประมาทความตระหนักคือการพิจารณาก็จะเกิดหลังจากเหตุการณ์ร้ายแรงกินแหนงเนี่ยป่วยหนักประสบเหตุด้วยตนเองสิ่งที่บ่คาดฝันน่ะมีเหตุการณ์อันหยังก็ตามแต่รอดมาได้บ่กองกึดถึงเมื่อใดโอ้เฮาโชคดีแต่เนาะนี่เฮามานึกถึงตอนนี้ก็ทําให้ความคิดเฮาเปลี่ยนไปเนาะเมื่อจิตเฮาพิจารณาชีวิตเปลี่ยนนะคนส่วนใหญ่นี่ต้องมีเหตุฮ้อนหายเกิดขึ้นเสียก่อนถึงจะตื่นตัวขึ้นมาถึงจะสำนึกขึ้นมา
บางทีเปิ้นว่ายังบ่ฟังจะไปเอียวนะมาค่ำมาคืนจะไปเอียวขัดเจนเน้อลูกหลานญาติมาเคยอู้ว่าเขาดาวเนี่ยเขาอยู่บ้านเห็ดปีบ่ได้กะบางทีเขาบ่ฟังชอบเอียวเอียวครับเอียวบาร์เอียวพับไปเต้นไปลำไปกินไปม่วนดึกดึงกลางคืนแบบปิกเอาไปเอามาก็เอาละยุ่งตามข่าวที่มีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยญาติโยมจะฮู้ก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาถึงจะเกิดความตื่นตัวญาติโยมทั้งหลายงูมันมาหน้าแข่งนี่หรอเนาะบางคนนี่นะมีชีวิตราบรื่นมาตลอดแต่วันดีคืนดีเกิดเหตุติบันนึกบะฝันขึ้นมาเนาะเหตุด่วนเหตุให้ก็ทำให้ชีวิตต้องย่ำแย่บอกว่าโรคภัยแค่เจ็บอย่างที่เฮาปะกันบะเดียวเศรษฐกิจก็แฮมสักเดือนนี่ก็จะต้องมาสู้กับควันแฮมเมาะญาติโยม PM 2.5 เนาะเผาขี้โคเผายังแพะป่าควันมาแฮมะหน้ากากนี่ใส่ไว้ก่อนซ่อมไว้ก่อนเถอะมาใส่จำเป็นใส่อ่ะเนอะอย่างน้อยก็กันไว้เฮ้ยมันเกยแต่อยู่บ้านเฮานี่เขาปิดประตูหน้าต่างเขาอยู่กับบ้านเขาก็มีปัญหาเข้าสวนเข้าตรงนะอยู่ก็เฉพาะเขาแต่ถ้าเขาออกไปทางนอกเนี่ยใส่เลยเนอะบอกว่าคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนกำนะตัวเจ้าพระนายเนี่ยญาติโยมดังไรซ่อมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนอย่างน้อยก็กันฝุ่นเนาะดีกว่าเฮามานั่งตึดหูดังมีหน้ากากนะไว้ถึงดีพกติดตัวไว้เนี่ยพกไว้เหมือนบัตรประชาชนไปได้นี่เพิ่นตรวจกู้กันนะตรวจบัตรประชาชนโดยตรวจหน้ากากโดยนะในเวลาปะด่านนี่หมอกเข็มขัดเนี่ยตอนขับรถนี่มใส่หันด่านตรวจนี่จักเข็มขัดมันย่อนย่อนย่อนหน้ากากก็ยังเดียวขันพ่อเปิ้นห่วงใยเขานั่นศรัทธาญาติโยมเนาะปีกมาอู้ถึงเริ่มต้นที่ว่าไปตะกี้ญาติโยมทั้งหลายว่าบางคนมีชีวิตหลับลื่นอยู่ตลอดมาเลยวันดีคืนดีโอ้ล้มป่วยกระทันหันกาอันยังมากระทบจิตใจทำให้ชีวิตย่ำแย่เนาะฉะนั้นเราจะประมาทกับชีวิตบ่ได้นะญาติโยมนะเราจะประมาทกับหนทางตั้งหน้าก็บ่ได้ถึงแม้ว่าตอนนี้ทุกอย่างจะดูเหมือนว่าราบรื่นรุ่งร่วงแต่ก็บ่ได้หมายความว่าวันตั้งหน้าจะสดใสเหมือนวันนี้วันนี้เฮาสุขภาพดีวันนี้เฮาอู้ได้ไปเปืองเฮาได้กินได้ตันเนาะเฮาได้อู้ได้จ๋าก็บ่ได้หมายความว่าวันพุกเฮาจะอยู่ดีกินดีอย่างอีกเฮาอาจจะล้มป่วยก็ได้วันนี้เฮาเดินเหินไปไหนมาไหนน่ะแต่ใจว่าวันพุกนี้จะเหมือนเดิมอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เฮาบ่คาดฝันเกิดขึ้นก็ได้เฮาก็จะต้องเตรียมตัวของเฮาไว้อยู่เสมอศรัทธาญาติโยมเฮาโชคดีนะเมื่อก่อนเฮาได้ไปกินไปตันอะหยังเนาะในญาติโยมในขึ้นสีขาวนี่ไปมาโอ้ไปมาพับไข่น้องเฮาไปเดียวนี่ก็จัดยุ่งเหมือนกันโชคดีแล้วกาที่เขาตัดสินใจไปข้างก่อนๆที่ผ่านมาแบบเดี๋ยวนี้เปิ้นคือเขาหยุดเขาพักเขาก็หยุดพักเสียก่อนฟังธรรมะออนไลน์ตัวเจ้าตึงตวยไปถึงบ้านเนี่ยแบบเดี๋ยวนี้นั่งฟังก็ได้เปิดพัดลมเย็นสบายสบายกินน้ำผลไม้เนาะน้ำอุ่นน้ำชากาแฟก็ว่ากันไปนอนฟังหันกะเนี่ยญาติโยมเฮาต้องฮู้จักเตรียมตัวเตรียมใจสิ่งที่บ่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้นะบ่ว่าเรื่องน้อยเรื่องใหญ่บ่ว่านักว่าเบาคือสติ
นะเพราะถ้าเฮามีสติก็จะย่างเฮาตัดสินใจบ่ผิดพลาดสามารถทำได้ดีกว่าก็คือว่าเปลี่ยนหายกลายเป็นดีเปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโจกเนาะนอกจากที่เฮาบ่เผลอจมอยู่กับความทุกข์บ่เผลอไปทำสิ่งที่ย่ำแย่ยังจะให้ประโยชน์กับตัวเฮาเวลาเฮามีอนิจจารมคืออารมณ์ติ่มพอใจอารมณ์นี่ในทางพุทธศาสนานี่มีสองอย่างอิทธารมอนิจจารมอารมณ์พอใจอิทธารมอนิจจารมคือความบ่พอใจถ้าเป็นโลกธรรมก็มีฝ่ายที่เฮาเปิ้งใจกับฝ่ายที่เฮาบ่เปิ้งใจเนาะมีลาภก็ย่อมมีเสื่อมลาภมียศก็มีเสื่อมยศมีสรรเสริญก็นินทาเนี่ยบางทีเฮาติดสุขไปเจอทุกข์นี่ฮับบ่ได้เฮาต้องเข้าใจว่าโลกนี้มันมีของกู้กันมีเมื่อวันก็มีเมื่อคืนมีปอดใจก็มีแม่ยิ่งเนาะมันของกู้กันศรัทธาญาติโยมนะบางทีเฮาไปประสบพบปะสิ่งที่บ่ถูกใจเฮาเปิ้นฮ้องว่าอนิจจาลมเหตุให้เกิดขึ้นกับเฮามันบ่ได้แปลว่าเฮาจะต้องแย่ตลอดไปหรอกทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเฮานั้นเฮาสามารถเลือกได้ว่าเฮาจะรับมืออย่างใดน่ะจะไปทางไหนจะไปทางต่ำก็ว่าไปทางสูงไปทางแย่ก็ว่าไปทางดีบางคนเกิดเหตุการณ์อย่างมาหน่อยกระทบกระทั่งจิตใจไปทางเราทางยานี่แทนที่จะดีแย่ไปติกๆช้ำยุ่งไปติกๆนะเฮาเลือกได้หรอศรัทธาญาติโยมแต่คนส่วนใหญ่ปล่อยเฮ่อถลายไปในทางที่ต่ำย่ำแย่ไปเพราะขาดสติปล่อยเฮ่อกิเลสครอบงำปาตัวเองไปเลอะเลอะเหลิงเลิงแล้วเหตุให้ก็ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่นะเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจังหวัดเชียงใหม่เฮาเนี่ยญาติโยมบางทีก็เริ่มต้นจากเหตุน้อยๆเป็นยังกะเขากำลังว่าบ่โจกให้กะบ่เป็นหยังกะถึงบ่เป็นหยังนะเอาไปเอามาเอาละผลกระทบบานปลายเหมือนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตอนแรกๆเขาก็เข้าใจว่ามันเป็นหยังอย่างน้ำนะน้ำหยดทีละหยดละหยดละหยดเขาลองเอาน้ำคู่ไปตวงบ่ต้องเมินเอาหมอกฟังรายการนี่เออน้ำที่มันหัวจะก๊อกนะญาติโยมลองเอาน้ำคู่ไปตวงยศติงติงติงบอกกองจบรายการอาตมาห้าโมงโอ้น้ำปกเกิงคู่อันเนี้ยเพราะว่ากึดว่ามันเป็นยะอันเนี้ยเพราะมันกึดเอาคนเดียวเนี่ยศรัทธาญาติโยมน้ำตีไหลจากแม่น้ำใหญ่ๆก็มาจากน้ำแต่ละยศละยศน่ะมีเรื่องที่น่าสนใจจะเล่าให้ญาติโยมเขาทั้งหลายได้ฟังเนาะเป็นข้อคิดที่ดีเหมือนกันมีปอดใจคนหนึ่งตื่นเจ้าขึ้นมากินข้าวมาเจ้ากับภรรยากับลูกสาวตัวน้อยๆลูกสาวตัวน้อยนี่อายุประมาณ10ขวบเด็กน้อยนี่ตื่นเจ้ามาภรรยาก็ทำกับข้าวรับประทานอาหารกินข้าวเจ้าด้วยกันอย่างมีความสุขอบอุ่นครอบครัวลูกสาวตัวน้อยๆอายุ10ขวบนี่ก็กำลังน่าฮักเนาะก่อนที่จะไปทำงานก็ต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนนะเจ้าวันนั้นบังเอิญญาติโยมลูกสาวตัวน้อยนั่นน่ะเสียแก้วตกแตกนะแก้วน้ำนี่นะป่อกับบ่พอใจเสียแก้วตกก็เลยด่าลูกอารมณ์เสียรอน้อยกับมาเนี่ยได้มันก็ให้ป่อด่าภรรยาหรือว่าคนเป็นแม่นี่ก็ไปว่าเฮือสามี
ก็สู่ไปด่าลูกอย่างแห้งปะล่ำปะเหลือเนาะแก้วมันก็มีหลายใบหลายแกนดูสู่อย่างกันแกนนี้แตกไปมันก็แตกไปแล้วจะไปเฮือใจมันแตกก็เอาแกนใหม่เอ้ามันเป็นยังลูกมันเป็นยังเนี่ยเอาแกนใหม่ลูกมันก็ใจดีกะอันนี้สู่ไปด่าลูกนี้มันก็ให้กะนี่จะไปอู้ลูกแห้งเนี่ยยังสามีนี่ก็เป็นคนขี้มิ่งกันอย่างใดฮู้ก็สวนปิ๊กไปกะเออก็บ่ฮึด่าได้ยังใดก็สวนไปก็เกิดการทะเลาะกันนี่ท่านผู้ฟังกับแก้วกันเดียวนะสักบืดเออฝ่ายสามีก็นึกขึ้นได้โอ้เลยเวลาไปนักละลูดบัดเดี๋ยวนี้แตนเตียงเขาจะไปอยู่ปุ้นแล้วกะกลางถนนปุ้นแล้วโอ้มาเสียเวลาเก็บแก้วกันเดียวก็เห่งออกบ้านไปไปขึ้นรถไปแบบงุดงิดนะไปแบบใจไปติดแก้วกันเดียวบ่อู้ลูกสุดทางละออนนั้นก็เงียบไปสุดทางอ๋อเป็นดีอินโดเนาะปาลูกไปหงเฮียนเออแต่ออกบ้านจ้าเนาะกูเตื่อก็ออกหงมงกึงวันนี้เมางุดงิดเมาด่าลูกออกบ้านเจ็ดโมงปลายไปปะรถติดแถมปดทุก็เลยส่งผลให้ลูกไปโรงเรียนขวายเข้าประตูโรงเรียนไปเปิ่นยืนเคารพธงชาติแล้วลูกก็โดนครูตำหนิส่วนตัวเก่าก็ไปทำงานจ้าเจ้านายเปิ่นมีประชุมพอดีวันนี้เออศรัทธาญาติโยมทีนี้เจ้านายก็นั่งหัวโต๊ะคนเป็นป่อเนี่ยก็เข้าห้องประชุมลุ้นเพิ่นเพิ่นประชุม9โมงตกเอาไว้9โมงปลายไปแหว่งหันแหว่งนี่ไปส่งลูกแถมเออเกิดใจได้ประชุมเรื่องสำคัญบอกกองเข้าประชุมลืมเอกสารไว้บ้านพุ่นอันนั้นฝั่งออกบ้านถ้าบดาลูกก็ถ้าบลืมใจไปอยู่ที่แก้วกันนะใหญ่ๆเนื่องจากเมื่อเจ้าก็ฝั่งออกบ้านการประชุมนั้นก็เลยประสบความสำเร็จเจ้านายว่าเอางานมานำเสนอสิมีไหนเอกสารสำคัญผมลืมเอามาครับมีบ้านบนครับขอเป็นมันพูกบอกนะเจ้านายก็ตำหนิในที่ประชุมเลยโอ้เป็นว่าวันนั้นทำงานนี้อารมณ์บูดทั้งวันตอนบ่ายๆมาตอนกินข้าวเจ้าหมูก็มาเล่นเนาะมาล้อเอลูกพี่เฮานี่กูเตื้อบ่พลาดนะกูเตื้อนี่นะเปิ้นประชุม 8:00 นลูกพี่เฮามานั่ง 7:00 นกึ่งเอวันนี้อย่ามาจ้าหาลูกพี่เนาะบ่ได้ขึ้น2ขั้นแล้วเนาะเอาล่ะด่าเปื่อนนะนี่อย่ามาเล่นนะฮะนี่ทะเลาะกันแล้วกันนี่โอ้น่าบอกบุญบ้างครับเป็นว่าทำงานแบบทำไปด้วยความจำใจบ่มีความสุขเลิกงานไปปิกบันโดยอารมณ์งุดงิดทีนี้ขับรถบัดระวังอ่ะศรัทธาญาติโยมเอาไปต่ำเบิ่นแหมวะโอ้วันนี้ญาติมาว่าเฮาตื่นเจ้าขึ้นมาถ้าเฮาใจดีมันดีทั้งวันตื่นเจ้าขึ้นมาถ้าแปลงใจบ่ดีนี่รู้วันค่ําแต่เน้อญาติโยมเนาะเจ้ามานี่แปลงใจดีๆโยมคนนี้ก็ขับรถบัดระวังเอาไปต่ําเปิ้นโอ้รถเปิ้นสัมประกันจั่นหนึ่งเฮียนานกว่าจะตกลงกันรอประกันมาเคลียร์เนาะกลัวจะปิกบ้านแน่เกือบ2ทุ่มพอค่ำล่ะศรัทธาญาติโยมเข้าบ้านไปก็หน้าเศร้านะศรัทธาญาติโยมบอกกองไปปะหน้าภรรยาก็ต่อว่าภรรยาเป็นตาสูนะเนี่ยให้ข้าออกบ้านจ้าเสียการเสียงานลามไปถึงลูกก็ตั้งแต่มาเจ้ามาตอนมาถึงแมลงยังบัดแล้วเถอะกับแก้วเกล็นเดียว
ผลสุดท้ายก็คือทะเลาะกันแถมรอบหนึ่งก่อนออกบ้านก็พิษกันนะเข้าบ้านมาจะกินข้าวแรงล้อมป้อมพ่อแม่ทะเลาะกันเออลูกกินข้าวล้ำแล้วให้โง่แล้วอินดูเด็กน้อยอายุ10 ขวบเป็นอันว่าอ้าวนอนบัดรับตึงหมู่เนาะเนี่ยศรัทธาญาติโยมถ้าเฮาย้อนหลังยังหนังนี่เนาะอย่างเทปที่เฮากรอได้หรือว่าวิดีโอเหมือนหนังตะกอนเพิ่นเอาไปฉายแล้วเพิ่นจะเอามาหมุนเป็นฟิล์ม36 มิลลิเมตรเนี่ยนะไปฉายเพิ่นแล้วแม่นหนังนี่เวลาเพิ่นเอาไปฉายวิ่งรอบเหมือนกันเนาะหนังเรื่องนั้นมันถ่ายแล้วก็เอามาหมุนแล้วใส่กล่องไปฉายปุ้นฉายปุ้นนี่นะถ้าเฮากรอหรือว่าเฮาย้อนปิกมาแถมใหม่นะตอนที่ลูกเสียแก้วน้ำแตกถ้าพ่อมีสติเนี่ยพ่อมีสติบอกกองเกิดความบ่พอใจขึ้นมาก็อดกั้นเอาเนาะเนาะอดกันเอาเสียน้อยแก้วก็มีตึงโหลบุญมีเป็นลังบุญไปเอาอย่างกับแก้วแก่นั้นเนาะกลั้นความบ่พอใจไว้นะแล้วก็มาอู้กับลูกดีๆโอ้ลูกหัวลูกยะโอ้เป็นได้พ่องลูกแก้วตกใส่ตีนใส่มือก็เป็นแผลก็โอ้เป็นอย่างลูกน้องเป็นอย่างแม่เก็บเหียแม่เก็บแก้วให้ลูกเหียเดี๋ยวป้อเอาให้ใหม่ลูกก็บ่ให้แล้วก็บัดทะเลาะกับภรรยาถึงเวลาจะไปทำงานก็คงบัดลืมเอกสารเอาใส่ไว้ในกระเป๋าออกบ้านก็ตรงเวลาส่งลูกก็ก่อน8 โมงลูกก็บัดโดนครูตำหนิส่วนตัวเองก็ทำงานตามกำหนดถึงเวลาประชุมเอกสารเตรียมพร้อมจบประชุมด้วยดีเจ้านายก็ชมเจ้าหมู่ก็ยกย่องนะอารมณ์ดีตกแมลงอาจจะซื้อกับเข้าบ้านนะลูกใครอยากกินยังภรรยาใครอยากกินยังขี่รถก็บ่ต้องฟังอารมณ์ก็บ่ต้องบูดบ่ต้องเอาไปใส่ในเกียร์ในคันเร่งบ่ต้องไปเฉียวไปชนบ่ต้องไปเสียเวลาเสียใจเสียเงินเสียทองถึงบ้านก็ปะลูกปะภรรยายิ้มแย้มแจ่มใสกินข้าวก็ลำนอนก็มีความสุขนี่ท่านผู้ฟังเรื่องที่เล่าให้ญาติโยมเขาฟังนี่จุดเริ่มต้นอยู่ตัดตีลูกเสียแก้วแตกนะแต่เหตุการณ์หลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าป่อโคตรก็ว่าบ่โคตรถ้าคนเป็นป่อโคตรไปในตังหนึ่งถ้าป่อมีสติบ่โคตรก็ไปแห่มตังหนึ่งนะการตัดสินใจผิดพลาดเพียงเรื่องเดียวสามารถส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่นะญาติโยมยังดีที่เขาหมกไปเชียวบ่ได้นะบ่ถึงไปจนเพิ่นถึงขั้นพิการหรือไปจนเพิ่นตายนะเนาะถ้ามันยังอันนี้กลายเป็นเรื่องที่อนาถใจถึงหมดถึงมนก็มาลงที่ขาดสติใจอารมณ์กับลูกเมื่อมีเหตุการณ์อันยังทำนองนี้เกิดขึ้นกับเฮามันสามารถแยกออกเป็น2 ตังได้เนาะตังดีกับตังร้ายตังบวกกับตังลบตังต่ำกับตังสูงเนี่ยมันจะแยกกันเลยเนาะญาติโยมแต่เฮามีสตินะแต่ถ้าเฮามีสตินี่มันแยกบ่ได้นะเนาะบางคนมือเว้ยเป็นใส่ลูกเลยนี่หายเข้าไปแถมศรัทธาญาติโยมโอ้บางครั้งบางทีเฮาหันข่าวสารต่างๆเนี่ยเพราะว่าขาดสติแท้ๆเนาะขาดสติทั้งนั้นนะเป็นจะได้เขาบ่มีสติเพราะว่าเขาบ่ได้ฝึกที่บ่ได้ฝึกก็เพราะว่าบ่เกิดว่าจะมีเหตุการณ์อย่างอีเกิดขึ้นกับตัวเก่านะภายจะเกิดว่าชีวิตต้องมาลงเอยด้วยการมีคุกมีขังมีศาลตัดสินคดีอ่ะศรัทธาญาติโยมเนาะแต่ละวันมีทุกวันนะเรื่องคดีเรื่องยังโมเนี่ยข่าวออก
กือบทุกวันอะบ่มีเลยที่ว่าวันใดที่บ่มีข้าวอันหยังเลยนะบ่มีเลยแต่ละวันนี่แสดงว่ามนุษย์เฮานี่ชีวิตแต่ละจิตแต่ละดวงนี่มันไปซะปะนะเนาะมันอยู่นี่บ่ได้รู้มนุษย์เฮานี่เพราะประมาทนะถ้าเฮามีความประมาทในชีวิตเฮาจะรู้ว่าการเจริญสตินี่เป็นสิ่งสำคัญเนอะเนาะมันจะช่วยให้เฮาสามารถรับมือกับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นนะบ่ว่ามันจะย่ำแย่สักเท่าใดก็ตามนอกจากการมีสติรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเฮามีปัญญากำกับหันไปตามความเป็นจริงในชีวิตเฮาก็จะทำความสามารถในการวางใจให้ถูกต้องเมื่อมีเหตุการณ์อันบ่ดีก็ให้ก็เข้ามาในชีวิตเฮาเฮาก็จะผ่านไปด้วยดีแต่ถ้าเฮามีสติเฮาบ่ได้มีปัญญามากำกับมันบ่ใจกล้าผ่านนะมันใจกล้าผ่านบ่ได้มันติดนึบอยู่ในใจนะมันติดแน่นอยู่หั่นกลัวเฮาจะละออกไปได้เนี่ยมันจมปักอยู่หั่นเลยเนาะมันแสนสาหัสมันทุกข์ทรมานแต่ถ้ามีสติเฮาฮู้เฮาฮู้จักเปลี่ยนหายกลายเป็นดีมีธรรมะนะปัญหานักเท่าใดเนี่ยญาติโยมใจเฮาก็มีสุขได้ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเนาะกระเดี๋ยวเฮามาอู้กันต่อพอเวลาเหลือแค่15นาทีเนาะโอ้อู้ไปก็ม่วนไปติ๊กๆแต่กระเดี๋ยวไปต่อกันชั่วโมงที่2เพราะว่า 89.5เปิ้นมีเวลา1ชั่วโมงจะได้นั้นก็ขอขอบคุณอนุโมทนาถ้าเฮาเอาชั่วโมงมารวมกันนี่ก็ปดทู่นอสัปดาห์ในชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงจันทร์ถึงศุกร์ยะแล้วก็มาค่ําแฮมก็ฟังเนอญาติโยมทุกวันอาทิตย์แล้วก็วันพุธที่ 89.50 แล้วก็แจ้งข่าวดีญาติโยมในพื้นที่แม่วางสันปะตองหางดงป่าสร้างดอยหล่อเฮานี่เนาะไหลมาที่ 90.25 90.25 นี่เวลาเมื่อคืนนะแม่วางเรดิโอ 90.25 แม่วางเรดิโอ 2 ทุ่มปลายน้อยๆหลังจากจบข่าวพระราชสำนักบ่เกิน 2 ทุ่มเช้าเนาะประมาณ 2 ทุ่ม 15ไหลมาฟังกันเนอะญาติโยมทุกคืนทุกวัน2ทุ่มเป็นต้นไปจนถึง4ทุ่มนะที่แม่วางเรดิโอ 90.25 นะอนุโมทนาสมดังใจนะหลายท่านก็ว่าเออท่านอาจารย์ใครได้ฟังมาค่ำมาคืนใครฟังเต็มตีทุกวันจะได้ฟังที่ไหนฮะอาตมาก็ว่าเอออดใจรอโยมเฮ้ยบุญถึงจะจัดสรรเองประเดี๋ยวนี้ก็ได้ฟังกันแล้วเนาะทั้งในหัวในเวียงนี่ก็มีปัญหาไหลไปไหลมาเสาะหากันเอาเนาะอย่างใดก็104.5นี้แล้วก็ที่ 101.75 นั่นฟ้าเรดิโอเมืองฟังก็ยังละกันไปทั้งใดนะบางครั้งก็อาจจะติดขัดในเรื่องของทางด้านเทคนิคพ้องเนาะทางด้านอุปกรณ์ทางด้านอินเทอร์เน็ตทำอย่างหนึ่งก็ทางด้านผู้ที่ดูแลคนเฮาบางทีก็อาจจะเน็ตเหนื่อยพ้องก็ธรรมดาเนาะเป็นยังแต่เฮาได้ฟังเป็นส่วนใหญ่ที่บ่ได้ฟังนี่ส่วนน้อยสัปดาห์หนึ่งเฮาได้ฟังก็ประมาณวัน2วันสะเตื่อตะมาได้เข้ารายการแต่เฮาได้ฟังกันเนี่ยโดยเอาเวลามารวมกันเนี่ยเฮาได้ฟังนี่หนักกว่านะศรัทธาญาติโยมนะเนาะ15:48เอาแล้วเนาะต่อไปนี้กะไผจะอูจะจากะขอเจริญพรโทรเข้ามาแจ้งผลกันครับฟังเป็นยังไดไก่ไก่ตีนไหนจอกใดแจงใดมงใดกะโทรมาอูจากันเนาะ0998366322อ้าวรับสายก่อนเจริญพร
พระเจ้าท่านอาจารย์จากจังใดแม่โทรจากแม่แจ่มเจ้าแม่ขันแก้วเจ้าอ๋อแม่ขันแก้วแม่แจ่มกะโอ้จังเขิงอ่ะหึแม่ขันแก้วจังเขิงมันได้โทรมาหาท่านอาจารย์จะโทรกูเตี้ยมันบัดตีเจ้าเออมันกะแม่ขันแก้วนี่เออสถาบันบ้านจังเขิงเนาะแม่ขันแก้วเนาะเจ้าปะกันเตียนวัดบุพารามนี่แม่ขันแก้วฟังชัดดีเนาะฟังกันตึงวันกะแม่ขันแก้วไม่ฟังตึงวันนะเจ้าฟังแต่ตีสามมาถึงฟังตึงวันแต่จะโทรมาหาท่านอาจารย์โทรมาตึงประจานขอบคุณขอบคุณหลวงป่อโดยตีหลวงป่อได้อำนวยเวลาท่านอาจารย์อุทัยตัวเนาะเจ้าคำอันห้องได้ยินกันสุขภาพเด้อโอ้เหมือนกันเนอแม่เนอออบุญรักษาดูดีมีสูงแม่ขันแก้วนี่อยู่แม่แจ่มแม่แจ่มนี่เปิ้นฟังหลายนะโทบัดตันนะเจริญปอนเจริญปอนโทจากตั้งใดโอ้จากแม่ลานเจ้าแม่ลานลีโอ้แม่ลานลีโอ้ลีบุญฟังเคลื่อนอย่างนี้ฟังขึ้นมนเสียงคำเนี่ยแกเจ้าแม่ลานลี่น่ะฟัง 106.25 ได้กะสถานีแม่แจ่มน่ะหลายที่หลายสถานีแม่แจ่มนี่ออกมาแผ่วลี่เป็นอันที่ชัดที่สุดนี่ที่ไหนสถานีพระธาตุท่าดวงอันบ่ได้ยินเป็นเดือน2เดือนแล้วเจ้าเปิ้นแปลงอยู่แม่เปิ้นแปลงอยู่แฮมสักเดือนปลายเนี่ยเนาะแห่งสักเดือนปลายเนี่ยอดใจเอาเนอะอดใจเอาฟังสถานีเนี่ยแค่เปิ้นกำลังแปลงอยู่เนาะฟังตุ้มวันอดเอามันมาได้โทรได้หมดธนาอันนี้เปิ้นอยู่แม่ลานลีฟังสถานีแม่แจ่มโอ้แม่แจ่มนี่ข้ามดอยอินทนนท์มาพดแผ่วลีเพก่อนรู้นี่เออดีกะเนาะ0998366322เจริญปอนข้ามดอยอินทนนท์มาเออปิดวิทยุเหียก่อนเนอะดีแล้วครับจากจังใดจับไม่วางครับอ๋อป้อนนานกันนี่ครับโอ้ป้อนนานจันเนาะเมินกาแานยุงอะไรแานยุงฟังวิทยุอยู่เนาะโอ้ฟังดึงบันเหรอเออก็แม่แรงเหนือชั่วโมงเมื่อคืนก็ฟังที่แม่วังเรดิโอเนอะวันนั้นเนอะออกใหม่แล้วกะออกใหม่เตียนแม่วังเรดิโอบ้านกาดนะ90.25เนอะ2 ทุ่มถึง4 ทุ่มทุกวันเลยนะเนาะแม่เจ้าก็ฟังน้ำบ่อหลวงแม่แรงมาก็ฟังลุงดมอีกก็ม่วนดีนะเข้าท่าดีได้ไหลไปไหลมาม่วนดีอยู่พระจันทร์สบายดีเนาะโอ้สบายดีไปทำบุญวันเกิดแต่ว่าวันที่3ดีละกะดีละกะถ้าได้นี่80ตังหื้อ89ขึ้นวันที่3นี่กันเออ89แล้วบอกครับสวัสดีวันเกิดอบสักวัสดีว่าสุขสันต์วันเกิด เออโอ้อายุมันยืนยาวเป็นลมโพลมใสทั้งลูกทั้งหลานเนอป้อนานจันสาธุสาธุป้อนานจันบ้านนั้นป้อนานจันนี่ป้าแดดแม่วังเจริญปอนสาธุเจ้าอันนี้ยมอยู่ไหนอยู่ซบลีเจซ่อนเพิ่มยังสามเจ้าอยู่ซบลีบ้านซบลีเจซ่อนโอ้แม่ได้ยินทีก็ได้ยินทีสัตว์เจนทุกวันจันทร์และใจฟังทุกวันนะครับพระคุณเจ้าสถานีได้สัตว์เนี่ย104เจ้า104กะโอ้
ร้อยสี่นี่อันพดไปแผ่วโซบลีแจซ่อนบุรุนี่แต่เจ้าแต่ว่าวันซึนเจ้าสวัสดีปีใหม่แต่ว่าวันซึนก็ไปเนาะโมทนาแต่ว่าวันซึนนี่ก็ไปไปเมืองปานเมืองปานไปอันบ้านขอเจริญปอนกาไปกาจ้าท่านพ่อครูโทษจากดังใดเดี๋ยวแม่บุญพินเจ้าพันตะคิวพระเจ้าแม่บุญพินเนาะพันตะคิวแม่ดินเจ้าไปอยู่ไปอยู่บ้านบนหลักอะแม่พันตะคิวจ้ะแม่แม่ไปอยู่บ้านบนหลักได้อยู่โรงพยาบาลดานาแล้วกะเปิ้นไปให้ละเจ้าอ๋อฮะเจ้าไปยังไงปิกบ้านกะเจ้าแล้วปิกมาอยู่บ้านนี่จะได้ไปอยู่บ้านกันอยู่ทำความสะอาดบ้านเฮาก่อนดับก็โอ้เตรียมก่อนเนาะสองสี่ที่เดือนปลายได้นอนบ้านเลยอ่ะได้อยู่บ้านอยู่จ้องครูเทศนาทำเรื่องแก้วหลานก็เคยเอาแก้วแตกกันแต่กลางคืนเหมือนเขามันใจอะไรแบบนี้ที่มันแบบบ้านศีลโยมแม่บุญพินน่ะแล้วอ่อนก็จะจำมันบอกเขาว่าทุกข์จะได้นี่เป็นเรื่องแน่จะเล่นมาโกรธมันเนาะเจ้าฟังเงินเจ้าไปกับบางใจเจ้าสาธุสาธุเอาแล้วอ่อนขอเสียแตกเขาก็ได้หูว่าอันนี้มันของแตกอันนี้มันต้องระวังเป็นประสบการณ์ชีวิตไปนะ0998366322 15:55 นอยู่ด้วยกันแถม5นาทีที่ 89.50 ที่อื่นกะต่อไปแถมชั่วโมงเนาะอยู่ด้วยกันไปแถมชั่วโมงแป๊บเดียวแล้วเนี่ยชั่วโมงอ่ะแต่แป๊บเดียวแต่เวลาเขารออย่างในสีเหมือนเตะเหมือนว่านะรอพระมาเตะนี่นะเช้านาทีอย่างมาเตอร์นี่แต่เวลาเขาฟังธรรมะฟังอย่างมวนๆอ่ะชั่วโมงเดียวนี่แหลม5นาทีหมดแล้วนี่เนาะจะเดินปอนไรสาเจ้าพระครูมันจะได้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เว้ยเนาะแก่แต่แก่นเดียวว่าเรายุ่งกันไปเป็น2วันมันนั่นกะเขาก็ไม่ได้กินล้ำกินดีเอารถไปตำเบิ่นแถมเจ้านายด่าแถมเสียเอกสารประชุมแล้วเสียตึงขบวนไปเลยลูกลูกเก็บก่อแก้วตกใส่เก็บก่ออีกหลังแล้วกันไปแล้วกันเนาะฉะนั้นตื่นเจ้ามาต้องทำอารมณ์ให้สดใสอย่าไปขุ่นมัวลูกก็กำมันมันมันอีกอันนี้มันของแตกเนื้อจะไปทางจังหวัดยังอันเลยลุกันไปเป็น2วันนู่นอันนี้มันของแตกเนื้ออีกะชัดเจนดีนะเจ้าสาธุอ้าวสายต่อไป0998366322เจริญพรเจ้าไว้สาเจ้าท่านพระครูโทษจากตั้งใดฮะเจ้าบ้านห้องเจ้าเราบ่คงเราบ่คงบ้านห้องเจ้าฟังตลอดเนาะฟังคลื่นไหนแม่เจ้าเจ้าฟังคลื่นไหนอ๋อคลื่นลงดมเจ้าลงดมกะเจ้าลงดมเนาะดีกะฟังนะการเออไปอ่าน98น่ะมันมีนิ้วมันเนาะเจ้าเก้าเก้าสิบแปดจุด75นี่ได้ยินก่อเจ้าได้ยินแค่ทีได้ยินเหมือนกันเจ้าของลุงดมก็ได้ยินกะเจ้าลุงดมนี่เครื่องทางนอกเครื่องในบ้านก็เครื่องนั้นเครื่องนั้นดีเหมือนกันแต่เจ้ามันมีหลายเครื่องเนาะมันเอาไว้ไปติ๊กตี้กันเจ้ายินดีเนอเจ้าเจ้าไว้สาเจ้ารายงานให้กันฟังอีกก็ดีกะต้องขอบคุณตัวจะได้รู้ว่าฟังเครื่องในจะได้ชัดกำชัดกา0998366322 15:58 อีก2สายสุดท้ายถึง9เห็นเนาะ9สายเนาะจะเดินปอนโทรจากดังใดแม่ไข่แก้วบ่อซ่างอ๋อแม่เจ้าไข่แก้วบ่อซ่างเนาะ
ฟังชัดเจนดีเนาะอนุโมทนาชัดเจนดีเจ้าเอาแม่ว่าต่อไปว่ายังก็เอาแฮมสายใหม่ไหมเอาเออจะอู้ก็กลัวส่วนกันเอาสุดท้ายแล้วเอาเจริญปอนเวลาเกิดกำอู้ในว่าลวดเลยนะโยมเวลามันรีรอนะอ้าวจากตั้งได้ขอไว้ครับสวัสดีปีใหม่เจ้าท่านอาจารย์เอ้าจะหมดเวลาแล้วไปเว้ยเลยอ๋อให้รอช่วง2ดีกว่าเออมันติดแล้วนะข้างแหมตึงนาทีก่อนได้อยู่กะเข้าใจอ๋อครับสวัสดีปีใหม่เจ้าท่านอาจารย์แม่ยิ้มหลานพวกเหียเจ้าแม่ขอให้ครูบาอาจารย์ถึงที่เคารพนับถือของคนทั้ง4ทิศแม่ก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานแถมคิดหนึ่งก็คือคิดบนสวรรค์ชั้นฟ้าไปถึงเตบบุตรเตบดาที่รับรู้ว่าท่านอาจารย์ในวัดนิคมก็ได้มีคุณงามความดีได้สร้างบุญบารมีไว้ก็นักก็หลายขอให้เตบบุตรเตบดาที่ปกปักรักษาในตัวในตนของท่านอาจารย์พอดีหรืออยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าพอดีจงมาประทานพรที่ท่านท่านอาจารย์ที่วัดนิคมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งพาของญาติธรรมทุกคนคิดทำสิ่งการใดก็ขอให้ประสบแต่ความสำเร็จอย่าได้มีมารมาขัดจนเป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธทุกคนนะเจ้าเอาสาธุเนอหมดเวลาเวลาหมดไปอย่างไวลา 89.5 แล้วก็บ่ต้องหลายหนีไปไหนเตื้ออยู่ที่เก่าอายุวันโนสุขังพลังThank you.
เอาแล้วศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้พักฉันน้ำเดินไปเดินมาหยุดเส้นหยุดสายก็ผ่อนคลายไปปิ๊กมาอยู่ด้วยกันแถมชั่วโมงสุดท้ายในรายการสาระธรรมยามแรง16นาฬิกา5นาทีท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสาระธรรมยามแรงรับผิดชอบดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการอยู่กับญาติโยมทั้งหลาย2ชั่วโมงในวันจันทร์วันการวันพุธส่วนวันพัดวันศุกร์เป็นท่านชัยวัฒน์นาคเสโนหรือว่าตุรุงยองวันจันทร์ตะวาบ่ได้มาปะกันวันการวันนี้ถึงได้มาปะกันส่วนวันพุธวันพุกก็จะเป็นสนทนาธรรมเนาะมีสายเข้ามาขออนุญาตต่อเนื่องเนอะญาติโยมเจริญพรเจริญพรเจริญพรเออเจริญพรติดแล้วเออเสียดายเวลาโยมขอโทรนี่ก็บ่ได้จะใส่ใจในการที่จะฟังทางโทรศัพท์ตัวใดหนัวไปฟังกับวิทยุแล้วก็เปิดวิทยุดังเนี่ยบ่ควรจะเปิดวิทยุดังเนอะญาติโยมเนอะควรจะปิดเลยเวลาเราจะโทรศัพท์นะอ้าวอาจจะมาจะได้มาจะหับประมาณ5สายเนาะเจริญพรบรรยากาศเจ้าพระครูอ้าวว่าจะได้ยายพรต้องไปต้องมาจะลืมรับไปให้มาเอิญนะโอ้มาทรงนี้ตลอดเปิ้นฟังม่วนกันนี่ฟังรับฟังไปฟังไปรับเอิญนั่นก็เว้นก็ยังบ่รับเฮียก่อนน้อรับก่อนกะถึงเวลาก็ฟังกันกะรับก่อนนะกี่ข้อตอนแล้วก็รับกะรับแล้วก็สามโมงก็ตื่นมาฟังกะก็รับจักเจออืมอย่ากะเลยมันได้ยินเนี่ยอย่างบัดนี้มันว่าอืมอันนี้เพิ่นจะแจกอย่างก็ไปได้ยินว่าอันจะแจกโควิดนะเอาวะขนมโควิดอ่ะโอ้มันไปรับเลยเจ้าก็ไปรับขนมโควิดนี่เมาเนาะก็ได้ยินอืมอ่ายินดีเบอร์อ่ะหืมใช่ได้ยินเนี่ยเบอร์อ่ะเมื่อไหนอ่ะแรกแล้วเออเอาก็ดีนะกะได้ยินเบอร์ดีละลองไปเดี๋ยวนี้จ้ะเออก็ไปได้ยินเปิดพักตะกี้ได้ยินเปิดกี้ไผ่โทรมาเปิดได้พักไปฉันน้ําอย่าไปได้ยินแต่จะได้ยินดียายพรล่องวัวแดงสันกำแพงเอาสายต่อมาเจริญพรเอาห้าสายก็เปาะเจริญพรติดแล้วเด้ออยู่ที่ไหนอยู่ตั้งใดบางคาเจ้าฮะอำเภอหยังอำเภอแม่อายเจ้าอำเภอแม่อายเนาะเจ้าชื่อแม่ยังนี่แม่มะลิวันเจ้าแม่มะลิวันอีกอ่ะเจ้าโอ้ฟังคลื่น 100.25 นี่ก็เออฟังสถานีพระบาทอุดมกะแม่แล้วเจ้าอืมฟังกันเมินแล้วกะเมินแล้วเจ้ายินดีเนอะเจ้าสายต่อไปเจริญพรมาแล้วสายตะกี้เจริญพรนะเสียดายนะโทษติดแล้วอู้เนี่ยเจริญพรฟังทางโทรศัพท์นี่เนอะเจริญโอ้ยังบอกฟังโทรศัพท์เพ่อ
ปิดเทยุเหรอจ้าน้องบัวธุรการจ้าฟังกันมาจะได้จะเริ่มกันยังหลงอยู่นี่เจ้าปิดเทยุเหรอนะเจ้าโอ้เจ้าก็ยังดังท่านอยู่เนี่ยดังว่ะดังก็ได้ยินอยู่แล้วก็อู้กันก็บ่เข้าใจสักเตื้อเอ้าเป็นได้เจ้าสเกนดีนะเจ้าโมทนาสายต่อไปเจริญปอนเจริญปอนมาใหม่เจริญปอนจ้านมัสการจ้าโยมพิษสมัยเจ้าตอนนี้ท่านสมัครกำลังไปซื้อเครื่องวัดพิษสมัยดอนตันก็บอกให้อสมอเพื่อท่านกะแจ้งอสมอในบ้านเขาท่านเปิ้นถึงมาช่วยคนบัดหลายไม่ใช่ถึงร้อยคนไม่ใช่อดถ้าคนหลายเป็นร้อยเป็นปันยังแฟนกะนี่คนมาได้เป็นสองสามปีแล้วคนเวียนไปเวียนมาซื้อเป็นส่วนตัวของเพื่อนเลยก็เจ้าเหมือนกับตัวไปซื้อตัวไปซื้อเพื่อนตะกี้นี่คนบ้านกับเฮออสมอคัดกองร้านเบียเขียนจื่อยาที่ห้าประกันได้สวยเจ้ายินดีเนอร์เจ้ามุทนากะก็ใจมาตรการเนี่ยเขาไปงานทั่วไปก็เพื่อก็มีลงจื่อยามัดไข่ยาหน้ากากเห็นมันก็บ่มีปัญหาอย่างวันนี้ยังไปซบตะกี้คนที่เป็น 3-400 ของบ้านโยมพิสมัยนี่กับก็คนก็บ่ถึง100เต็มตี้ก็ประมาณ30ถึง50คนเพราะว่าเวียนไปเวียนมาบางคนไปแล้วก็ปิกบ่ได้อยู่หั่นตลอดแต่ยังญาติโยมก็ฟังวิทยุก็ฟังตลอดเหมือนกันน่ะนะฟังรายการเปิ้นเอาวันที่7เนาะ0998366322คนที่ติดนี่มันไม่ได้ไปติดงานวัดสักเตี่ยตั้งแต่มีมานี่นะติดตั้งพับตั้งบาบ่ไปเข้าดาวตั้งอย่างพี่เบาไปตั้งเล่าตั้งยาเป็นตั้งอบายมุขหมดอ่ะตั้งได้มานี่มันได้ยินข่าวว่าไปติดโควิดในวัดงานบุญเหรอเขาก็ถึงมาหูมาตั้งอี้กลุ่มนี่นะจนไปวัดนี่โอ้ไปซาลาเปาเนี่ยจนไปตั้งอบายนี่หมอก็เลยก็รู้เลยมันเดี๋ยวนี้ก็แล้วแต่เนาะอันนั้นก็ติดตามฟังข่าวสารของทางราชการฟังข่าวทางบ้านเมืองเปิ้นหันเน้อเน้อญาติโยม16:13-4:13ทวนสายก่อนเนาะชั่วโมงแรกนั่นก็แม่ขันแก้วเปิ้นอยู่แม่แจ่มสายที่2แม่ลานลี่สายที่3ป้อนนันจันทร์สายที่4ซบลีแจ่ซ่อนลำปางสายที่5อันนี้แม่บุญพินปาติวแม่ลิมสายที่6แม่จันทร์ห้วยอันเวียงตะการสายที่7เหล่าบ่คงบ้านโฮงสายที่8แม่ไข่แก้วบ่สร้างสันกำแพงสายที่9แม่กิมลันบ่คกอันนี้ช่วงแรกช่วงที่2ที่ผ่านไปตะกี้ก็สายที่1ยายพรร่องวัวแดงสันกำแพงสายที่2แม่มะลิวันอำเภอแม่อายฟังคลื่นวัดพระบาทอุดมนำบ่อชาวา 100.25 สายที่3ก็หนองบัวชัยประการสายที่4โยมพิสมัยดอนตันแม่ริมเนาะคนเฮาถ้าสามารถห้องอันยังได้จากชีวิตเพียงแต่ว่าขอให้กินง่ายทายคล่องนอนสบายเนาะตัวอี้ชีวิตก็เป็นสุขแต่สมมติว่าเขาจะเรียกร้องห้องหาอย่างนี้นะก็ขอเรียกร้องห้องหาให้กินง่ายทายคล่องนอนสบายตัวอี้ก็เป็นสุขแล้วญาติโยมผู้อย่างอี้หลายคนก็คงจะว่าในใจว่าอันยังขอตัวอี้ยังมาขอน้อยสมมติว่าถ้าขออย่างได้หลายๆคนก็คงจะขอให้รวยอย่างกันเนาะขอให้สวยขอให้รอ
ขอเฮอมียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจขอเฮอมีชื่อเสียงได้เป็นดาราคนหันก็รอใส่รอใส่ส่งเสียงกีดกัดมาขอลายเซ็นบยุทธบยอนหรือมาอั้นก็ขอเฮอมีตำแหน่งดีๆมีหัวคิดดีๆ IQ ดีๆอีกอันถ้าเป็นคนหนุ่มคนกำไม่รุ่นก็ขอเฮอมีแฟนสวยแฟนหล่อเจ้าเบาก็หล่อเจ้าสาวก็สวยเอ๊ะก็ทำน้องเนี่ยก็อย่าโยมทั้งหลายแล้วที่ลืมบ่ได้เนี่ยอย่างเด็ดขาดก็ขอเฮอโรคโควิดนี่หายไปเลยอีกหน่อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเอาก็ดึงใครขอเหมือนกันนะถ้าขอได้นะแต่มันเป็นไปมันได้เขาต้องอยู่บนความเป็นจริงศรัทธาญาติโยมการกินง่ายท้ายคล่องนี่ก็นอนสบายนี่ก็บางทีเขาถ้าเขาบ่ได้กึดอะไรอย่างมันก็ดูเพลินๆนะแต่มันเป็นหญ้าปากขอกเนาะเป็นหญ้าปากขอกศรัทธาญาติโยมมันเป็นหญ้าปากขอกอย่างไรท่านอาจารย์ท่านพระครูเจ้าแจ้งมาเปิดไปกับปะไปเชาะกินตั้งหน้าบุญขำมาก็เข้ามาแจ้งมาก็ออกไปเชาะไปตั้งหน้าบุญหญ้าปะขอกนี่งามแต่เขาก็ผ่านไปเหี้ยเขาบ่ได้สนใจบ่มีกล้าบ่มีราคาเอกะน่อจะใจหากินก็จะเอาไปอวดไผก็บ่ได้น่ะการกินง่ายทายคล่องนอนสบายเนี่ยตั้งแต่น้อยถึงใหญ่นี่เขาก็กินง่ายทายคล่องอยู่แล้วบรรณาไปใส่ใจนักเอกะบางคนก็อย่าเกิดอย่างนี้นะที่อู้ฮือหยัดโยมเขาฟังแล้วก็ยกตัวอย่างว่าเป็นหญ้าปะขอกเนี่ยสำคัญนะหยัดโยมเขาลองกั้นหายใจสักสองนาทีพอหรอเนาะมาต้องสองนาทีนับหนึ่งถึงหกสิบนาทีเดียวนะโอ้เฮาจะฮู้ว่าลมหายใจนี่มีความหมายต่อใดต่อชีวิตเฮามันก็เฮาจะฮู้ว่าอากาศนั่นน่ะมีคุณค่ามีความหมายต่อใดต่อชีวิตเฮาถึงจะเป็นนักลงทุนถึงจะเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งฝีมือดีช่างทำงานดีมันก็เล่นหุ้นอย่างดีเก่งไปตั้งก้าตั้งขายยังได้ก็จังแต่ยามเศรษฐกิจตกต่ำอย่างถึงวันเนี้ยโรคภัยแค่เจ็บก็เบียดเบียนเศรษฐกิจก็บ่ดีก้าขายยังก็บ่ค่อยดีเฮาก็หันแก้ใจแล้วว่าถ้าคืนไหนเฮานอนหลับได้เต็มตานอนหลับอิ่มหลับเต็มเนี่ยนับว่าโชคดีเน้อญาติโยมหลับลึกเลยนะหลับแล้วเขาตื่นมาหลงโซ่นะอันเนี้ยโอ้โชคดีแต่ว่าถึงแม้ในยามที่เงินตรานั่นมันแผ่สะพัดไหลมาจ่ายคล่องมือเงินก็มีก็บ่ใช่ว่าเขาจะนอนหลับสนิทนะมันการหลับสนิทนี่บ่ใช่จะเป็นเรื่องที่ทำกันได้ง่ายเนอะบางคนนี่จะต้องไปเปิ่งยานะเปิ่งยานอนหลับยากล่อมประสาทบางคนนี่โอ้นอนจะได้กันตึงบ่หลับเนาะทำงานบางทีตักตวงเงินจนเป็นเศรษฐีหลายร้อยล้านพันล้านสิบล้านแต่เฮาก็ปะสิ่งหนึ่งที่สูญเสียไปก็คือความที่เฮานอนบ่หลับนอนแต่มันรับบัสนิทตอนเขาเป็นละออนนี่รับแต่ละหวานเออรับง่ายด้วยนะอยู่บนตักแม่รับขำพันแล้วเปิ้นอุ้มไปปล่อยไว้ไหนมหูเนาะญาติโยมเนาะนอนในเปกะบางทีก็เอาเหมาะบารับไปอย่างนั้นน่ะรับง่ายเป็นละออนน้อยเป็นเด็กน้อยบอกกองใหญ่เคลื่อนมาของง่ายกลายเป็นของยากไปเหรอแท้เนาะญาติโยมจะกึดก่อนนี่
โอ้ของง่ายเป็นของยากไปเสียการนอนการกินการทายบ่มีราคาก้างงวดอันยังก็จริงนะแต่เพราะบ่มีราคาก้างงวดเนี่ยถึงได้เป็นปัญหาสำหรับคนยุคนี้นักธุรกิจเป็นร้อยล้านพันล้านก็บ่สามารถจะเอาเงินมาซื้อสภาวะกินง่ายทายคล่องนอนหลับดีสบายอย่างตึงวันเนี้ยปัญหาพื้นๆแบบนี้บ่ได้เป็นเฉพาะเจ้าของรถเบนซ์คันหรูแม้กระทั่งเจ้าของรถอีตักอีแตนเนาะรถอีแตกอีแตนก็ปะโลกนี้เหมือนกันโลกสมัยใหม่คือโลกกินบ่ได้นอนบ่หลับนะมันแน่แปลกก็ญาติโยมที่เฮาทั้งหลายมีความคิดตันสมัยขนาดไหนถึงแม้เฮาจะส่งคนไปโลกพระจันทร์ถึงแม้เฮาจะเปลี่ยนเพศแปลงเพศเปลี่ยนยีนตัดต่อพันธุกรรมแต่งหน้าแต่งตาเนาะเสริมดั้งเสริมนั่นเสริมนี่เปลี่ยนคนอย่างมีรายการโทรทัศน์อยู่รายการหนึ่งถ้าชนะนี่เปิ้นเอาไปผ่าตัดเปลี่ยนไปเลยวะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ไปเลยเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาผ่าตัดเปลี่ยนกลางเปลี่ยนหูดังเปลี่ยนหมดแต่เฮาบ่สามารถเอาชนะโลกกินบ่ได้นอนบ่หลับเนี่ยยานอนหลับนี่บางทีไปหาหมอขอยาที่มันนอนหลับนะหมอเนี่ยมันก็แก้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเมินเข้านี่ประสาทเฮามันแข็งจากเม็ดก็บ่แป้ต้องกิน2เม็ดเนี่ยมันก็อันตรายต่อสุขภาพด้วยที่จริงก็เพียงแต่ยังรับเนาะศรัทธาญาติโยมแต่ทำให้สบายก็ตื่นมาเขาจะหู้สึกจิตมันเพลียก็สมองมันตื้อก็ง่วงเงียก็ยังบ่ต้องไปอู้ถึงผลข้างเคียงนะถ้ากินนักก็บันทีก็หลับลวดเลยนะหมดสติไปเลยเนอะมาให้บดีจะไปเนี่ยเนอะคนเท่าเนาะป้าอุ้ยแม่อุ้ยตั้งหลายเนอะฟังเนี่ยก็ฟังยังแม่พรนี่ก็ฟังไอ้แม่ฟังไว้ก็ลวดหลับไปอย่าม่วนไปตื่นมาก็ผ่านเพราะเปิดสายอย่างอีม่วนกาฟังธรรมะฟังไปนอนไปรับไปตื่นมาได้ฟังแหมอีกนี่ก็ดีกะจะไปกินแม้ว่ายานอนรับก็เลยกลายเป็นยาที่ขายดีอันดับหนึ่งไปเลยนะที่จริงบ่ใจแต่ยานอนรับต่ออันนะยาทายนี่ก็ขายดีเหมือนกันเนอะคนสมัยนี้มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายกินข้าวบ่ตรงเวลากินข้าวตอนเดี๋ยวนี้บางคนกําลังกินข้าวตอนก็มีบางคนกินข้าวง่ายต่างตอนบางคนกินข้าวตอนรวดข้าวแรงนี่เนี่ยศรัทธาญาติโยมก็เลยเปิ่งยาทายต้องอึดบ่กินก็ตุกแต่กินเข้าไปบ่ขับถ่ายก็เป็นตุกนี่มนุษย์เท่านี้ถ้าลองบาดทายบ่ว่านักว่าเบานะขอโทษนะโยมนะไปห้องยานี่หมอเปิ้นสวนออกนะเวลาคนไข้เนี่ยลองบาดทายบ่ปัสสาวะเนาะหมอเปิ้นเอาใจใส่สวนเลยเออหมอออกกะต้องออกนะกินเข้าไปแล้วต้องออกมาต้องก็เหมือนกันถ้าบ่กินแล้วบ่กินเหล้าไปแล้วบ่ออกมานี่แย่สุขภาพแย่ผิวพรรณก็บ่ดีถ้าเฮาขับถ่ายตรงเวลานี่เออคนจะดีเนาะผิวพรรณดีคนสมัยนี้มีปัญหาเรื่องนี้นักสมัยนี้ไผที่บ่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนี่น้อยนะนับว่าเป็นความโชคดีบางคนเป็นวัน2วันบุญก็มีนะเนาะเนี่ยญาติโยมบางทีก็เป็นโรคท้องผูกมะเร็งในลำไส้ฤทธิ์ดวงเป็นแผลในลำไส้โอ้
ญาติโยมถ้าว่าระบบร่างกายดีแล้วก็ลำไส้ก็บ่มีปัญหาบัดเดี๋ยวนี้เฮาฮู้แล้วว่าการรับง่ายไทยของซื้อหาบ่ได้เนาะแล้วก็บ่มีเทคโนโลยีใดๆจะ iPad iPhone จะไอรุ่นไหนรุ่น iPhone 11 13 14จะกี่รุ่นยังได้ก็จ้างรถเบนกันกี่ล้านก็จ้างเถอะมันก็โยมจะเป็นที่เปิ่งที่อาศัยได้อย่างแท้จริงแต่มันก็บ่ใจเรื่องยากนะเพียงแต่ว่าเฮาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนอย่างใดก็อย่างฟังรายการจบแล้วก่อนจะอาบน้ำก็ออกกำลังกะเตียวไปหันไปนี่หดน้ำกวดขี้โคเหื่อมันไหลสักหน่อยหนึ่งกินอาหารที่มีเส้นใยเนี่ยเข้ากล้องกะเนี่ยมังอ่ะญาติโยมเข้ากล้องกะกินผลไม้เป็นลักกินผักเป็นรองจีนนี่เบาลงมาเหียเท่าแก่แล้วต้องใช้เฮามันบักแป้แล้วหรอกมังอ่ะกินผักกินผลไม้ที่มีเส้นใยนักๆก็ยังยังก็มะกล้วยเต็ดมะละกอกะอย่าที่มันขับถ่ายดีๆคนเฒ่าเฮาเนี่ยแต่การกินง่ายเนี่ยบ่ใช่เรื่องง่ายตัวใดนักนะใจว่ามีลิ้นแล้วจะกินอย่างลำไปหมดก็บ่ใช่เนอศรัทธาการกินของง่ายๆพื้นๆแล้วรู้สึกว่าอร่อยลำก็เป็นเรื่องของจิตใจไปตั้งนั้นถ้าในทางพุทธศาสนานี่เพิ่นว่ากินเพื่อบำบัดความหิวเนาะบ่ได้กินเพื่อให้เกิดความบำรุงกำลังพลังทางกายอ่ะลำพังกับการปรับพฤติกรรมทางกายก็อย่างที่ยกตัวอย่างมานี่ก็ศรัทธาญาติโยมนั่นพอจะหันอยู่บางทีก็เขาก็ต้องเปลี่ยนมาเนาะศรัทธาญาติโยมบางทีกับเปลี่ยนมาพออย่างที่มันมีสีสันอะเปลี่ยนเมนูไปถ้ากินสูตรเดียววันถึงวันถึงวันมันก็เบื่อมันก็กลายทั้งที่ว่าการกินง่ายบ่ใช่เรื่องง่ายนะแต่น่าสังเกตเวลาเขาไปถามไผก็จังเด้อบ่ว่าจะเป็นเศรษฐีบ่ว่าจะเป็นคนมั่งมีอย่างใดคนฐานะปานกลางคนทุกคนอย่างนะก็ตอบตรงกันว่าก็จะชอบกินนั่นชอบกินนี้พอไผๆก็ชอบแสดงตัวว่าชอบกินอย่างง่ายๆเอาง่ายๆนะกินแบบง่ายๆแต่เวลาไปกินเลี้ยงนี่บ่ง่ายศรัทธาญาติโยมสั่งมาเต็มโต๊ะบางทีก็กินบ่เสียงการกินง่ายๆเฮอดีบ่ได้อยู่ที่ลิ้นเนาะมันอยู่ที่ใจถ้าใจไปเฮอคุณค่ากับอาหารบ่ว่ามื้อนี้ราคาแพงก็คือว่าล้ําก็ต้องไปกินตามห้างตามร้านกินตามโรงแรมกินเพราะไปแสดงความโก้เก๋อวดบารมีอย่างนั้นเนาะที่จริงกับมันกับคุณค่าทางอาหารกับพ่อๆกันนะบางทีก็ให้เหลือที่เฮาเก็บผักไม้ใช้เครือที่เฮากินกันนี่นะศรัทธาญาติโยมต้มจืดอย่างผ่องหลายๆอย่างกล้วยไตอันที่เฮาไปหันที่โรงแรมก็จะมีบักคณัดเห็ด 2-3 แว่นแล้วก็บักเต้าเหย่น้อยนี่นะบางทีก็ชอบกินแบบติดรสนิยมอ่ะเนาะเฮาจะฮู้จักอาหารธรรมชาติอาหารปื้นๆก็ต่อเมื่อเฮาถอดหัวโขนออกเนี่ยมันก็ศรัทธาญาติโยมเฮาก็เปลี่ยนพฤติกรรมเฮาปรับพฤติกรรมในการกินการอยู่ของเฮาให้ดีเขาจะหันแล้วว่าการหู้จักการกินง่ายๆนี่
ศรัทธาญาติโยมจะว่าเป็นเรื่องหญ้าปลาคอกก็ได้ละออนที่ในๆก็กินกล้วยไตก็รู้สึกล้ำเมื่อใดที่ยังบ่โดนอิทธิพลโฆษณามาครอบงำโฆษณาอันนี้ว่าล้ำอันนั้นว่าล้ำก็ใครซื้อกินหันโฆษณาเกิดอย่างมอออกก็เอาละออกไปบ้านละออกไปบ้านไปช่อกินตามที่เปิดโฆษณาเนี่ยศรัทธาญาติโยมเอาลองฝึกพิจารณาเรื่องนี้ศรัทธาญาติโยมมนุษย์ติดแต่ในสมัยโบราณนั่นเนี่ยนอนโดยบ่ฝันตื่นโดยบ่วิตกกินอาหารง่ายๆหายใจลึกๆนะคนที่เปิ้นเข้าถึงธรรมบ่ใช่คนที่เหาะเหินเดินอากาศหายตัวได้นะแต่เป็นคนที่เปิ้นมีชีวิตอยู่อย่างสามัญชนโดยเหตุเนี้ยญาติโยมเข้าของอะหยังอาจจะแปลงเศรษฐกิจอะหยังจัดบ่ดีแต่ถ้าเฮาพิจารณาตัวเองเกิดว่าขอเฮอกินง่ายทายของรับสบายก็พอใจแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอันนี้ก็สุขของเฮาทั้งหลายทุกคนเฮอพิจารณาไว้เนาะท่านผู้ฟังญาติโยมแล้วเฮาก็ถามตัวเก่าถึงวันนี้ว่าเฮามีความสุขก็ถ้าตอบว่าเฮามีความสุขมีชีวิตราบรื่นถึงเรื่องส่วนตัวเรื่องการงานเขาก็ถามต่อไปถามว่าเขาแน่ใจกะว่าวันพวกชีวิตเขาจะราบรื่นเหมือนวันนี้เขาแน่ใจได้หรือยังว่าวันพวกหรือว่าปีหน้าปีแล้วที่ผ่านมา 6-3 ปีนี้เขาจะบะปะกับความพลัดพรากสูญเสียเฮาจะบ่ถูกไล่ออกงานตกงานหรือว่าเฮาจะบ่ปะความเจ็บป่วยยังบ่ต้องไปอู้ถึงเรื่องภัยพิบัติต่างๆที่ยังมันจะมีขึ้นมาแถมกำลังวิตกกังวลอยู่นี่โรคโควิดเนี่ยศรัทธาญาติโยมหลายคนก็คงจะทำใจบางทีโอ้มันทำใจยากรับได้ลำบากถึงจะบ่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแต่ก็ลืมว่าในที่สุดเนี่ยเขาก็ต้องปะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายต้องปะสิ่งมูนี่วันนี้เขาสุขสบายแต่ว่าวันพวกนี้เขาอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้หลายคนมีความเข้าใจไปว่าถ้าวันนี้ฉันมีความสุขแล้ววันพรุ่งนี้ฉันก็จะมีความสุขเหมือนวันนี้เหมือนวันวานอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเนาะจัดว่าเป็นคนที่มีความประมาทอย่างหนึ่งเหมือนกับเมื่อ10ปีก่อนมีคนทำนายว่าจะเกิดสึนามิในเมืองไทยหลาย10ปีหลายคนก็ไข้หัวใช้เปิ่นเยาะเย้ยว่าเป็นไปบ่ได้เมืองไทยเฮานี่บ่เคยมีสึนามิเมืองไทยบ่เคยมีบ่เคยเกิดที่ไหนได้จังหวะมีศรัทธาญาติโยมหลายปีก่อนล้อบ่เคยหันอย่าน้ำทะเลลดลงไปพอกันเสียมันตีกลับขึ้นมานะเอาบัดจันนะต่างภาคใต้บ่ภูเก็ตพังงาบ่อ่าวต่างๆตายกันหลายร้อยหลายพันเนาะในที่สุดมันก็เกิดขึ้นแท้อันยังที่บ่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเขาจะไปคิดว่าวันพวกมันจะเกิดนะท่านผู้ฟังชีวิตเขาก็ยังเดียวกันถึงแม่ว่าจะมีชีวิตที่ราบรื่นตั้งแต่ออกจากท้องแม่มาอาจจะเกิดบนครอบครัวที่ดีฐานะดีเนาะราบรื่นตั้งแต่น้อยถึงใหญ่ทำงานก็ราบรื่นจนกระทั่งมีครอบครัวมีลูกมีเต้าแต่เขาจะแน่ใจใจได้อย่างไรอ่ะศรัทธาญาติโยมว่าวันพุธวันฮือหรือว่าสัปดาห์หน้าเดือนหน้าเขาจะบะปะวิกฤตชีวิตแล้วถ้าเขาเกิด
วิกฤตชีวิตขึ้นมาเฮาจะแย่จะใดมีหลายคนที่พบว่าตัวเก่าเองหลาบลื่นตลอดได้พ่อแม่ดีครอบครัวดีได้งานดีแต่จู่ๆพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งวูบเลยกับนั่นกินบ่ได้นอนบ่หลับบ่มีบ่าบ่มีแห้งทำใจบ่ได้ตีโพยตีพายตัดพ้อต่อว่าว่าเออแย่หยังต้องเป็นเฮาทำไมจะต้องเป็นเราเนี่ยศรัทธาญาติโยมบางคนนี่ล้มเลิกไปเลยว่าฉันทำดีมาตลอดเข้าวัดเข้าวาตานก็ตานศีลก็รักษาเข้าวัดเข้าวาเป็นประจำแล้วแย่หยังมาเป็นโรคเป็นมะเร็งเป็นโรคตียาบ่หายนะคือไปเกิดว่าถ้าทำความดีเฮือดันรักษาศีลนั่งภาวนาจะบ่เจ็บป่วยอีกาเนาะลึกๆแล้วเนี่ยญาติโยมก็อาจจะเกิดว่าบ่ตายด้วยซ้ำตานมาตลอดและชีวิตตัวเองจะเป็นอมตะอีมันบ่ใจอย่างอั้นน่ะเนาะมันเป็นความหลงมันเป็นความเขลาแม้แต่อรหันต์เจ้านะญาติโยมเปิ้นก็ยังเจ็บป่วยเปิ้นก็ยังล้มตายมรณภาพไปละสังขารไปเป็นนับอันยังกับเฮาปุถุชนคนธรรมดาวิเศษวิโสลูกไหนมากับมนุษย์นั่นเนาะกินเหียนอนเหียขับถ่ายสืบพันธุ์เหียกลัวภัยกลัวตายเหียยะกะเนาะก็จะต้องเกิดกับมนุษย์ทุกคนน่ะเนาะถ้าว่าเฮาบ่แน่ใจว่าวันพุธเฮาจะสุขเหมือนวันนี้และเฮาจะแย่อย่างใดท่านผู้ฟังญาติโยมส่วนหนึ่งเฮาก็ต้องเตรียมตัวป้องกันไว้รู้เต้าเอาไว้กันรู้ตันเอาไว้แก้ถ้าจะฮู้แน่ๆก็ต้องเอาไว้แก้ไว้กันก็คือดูแลสุขภาพตัวเองฮือกินดีนอนดีอยู่ดีหลับดีมีสุขกินอาหารถูกต้องหมอเปิ้นเฮอปฏิบัติอย่างใดมันล้างมืออิ่มใจกะคนมันลึงอ่ะนะเปิ้นบ่เฮอไปที่ไหนก็จะไปความลึงน่ะมันก็เพื่อบ่เฮอเจ็บป่วยหรือบ่อั้นก็เนาะเก็บเงินไว้เผื่อเจ็บป่วยบ่เดือดร้อนอันนี้เป็นเรื่องของการเตรียมตัวบ่ใช่เฉพาะเตรียมตัวอย่างเดียวต้องเตรียมใจตัวเพราะถึงแม้เฮาจะดูแลสุขภาพดีออกกำลังกายเป็นประจำกินอาหารชีวจิตกินอาหารธรรมชาติหลีกเลี่ยงสารพิษภาษารุ่นใหม่ก็บางคนก็อาจจะไปดีท็อกซ์ร่างกายเป็นประจำแต่ถึงหมดนี่ก็บ่ได้หมายความว่าจะเป็นหลักประกันว่าเฮาจะบ่เจ็บบ่ป่วยเลยนะแต่มันชะลอไว้บ่ได้ถ้าเกิดว่ามีการเจ็บป่วยขึ้นมาเฮาจะแย่จะใดอันนี้เฮาจะต้องอาศัยการทำใจฝึกใจเตรียมใจรับเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ทีนี้เฮาก็ต้องถามตัวเองว่าเคยฝึกใจเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเตรียมรับมือกับเหตุหมู่นี้แล้วกะสมมติว่าเฮาบ่เคยป่วยเลยตั้งเกิดใหญ่มาเนี่ยเขาบอกเคยเข้าห้องยาสักเตื่อประวัติในห้องยามีเลยชีวิตเขาราบรื่นตลอดในอนาคตก็บาดเจ็บบาดป่วยแต่เขาจะแน่ใจได้อย่างใดญาติโยมว่าเขาจะบาปะกับความพลัดพรากสูญเสียเขามีอายุยืนแต่ว่าคนที่เขาฮักบอกว่าสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องญาติของเฮาเขาอาจจะบ่อายุยืนเหมือนเฮาบางคนก็อายุด่วนสั้นไปก่อนเฮาเนาะแต่บ่ว่าไผจะอายุสั้นไผอายุยาวสุดท้ายก็ต้องไปเหมือนกันหมดแล้วแต่ว่าไผจะก่อนจะหลังเท่านั้นทีนี้เฮาจะแย่อย่างใดญาติโยมเฮาบ่สามารถที่จะป้องกันบ่เฮือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเฮาได้ 100% นะอย่างมากก็90
นะที่เหลือ 10% นั่นก็บ่ได้อยู่ในวิสัยที่มนุษย์เฮาจะป้องกันหรือว่าควบคุมได้แล้วถ้ามันเกิดขึ้นจะเนี่ยจะใดเฮาจะพี่ไรลำพันโศกเศร้าเสียใจจนที่บ่อยากจะมีชีวิตอยู่กาเหมือนกับคนที่เปิ่นไปนั่นกาเหมือนกับคนที่มีชีวิตราบรื่นแต่เมื่อเฮาตรวจปะโลกบางทีก็ทำใจบ่ได้ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเฮ้นี่มาปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติธรรมนี่บ่ใช่เป็นเรื่องของพิธีรีตองอะหยังมากมายเก่าแต่เป็นเรื่องของการฝึกใจเพื่อให้เฮาสามารถฝึกใจให้เป็นปกติฝึกใจให้มันคงเอามีธรรมะธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมะเป็นเครื่องรักษาการปฏิบัติธรรมนั้นจะยังเฮาสามารถอยู่ได้อย่างปกติสุขในทางจิตใจถึงแม้ว่าชีวิตเฮาจะบ่ราบรื่นอาจมีความวุ่นวายผิดหวังเสียใจบ่สมหวังเกิดขึ้นมาที่จริงแล้วธรรมะบ่ได้จ่วยเพียงในยามที่เฮาทุกข์ตัวอันนะยามสุขธรรมะก็จ่วยให้เฮาสามารถเป็นสุขได้ทั้งกายทั้งใจคนจำนวนบ่น้อยสุขกายก็จริงแต่ใจทุกข์ถึงแม้ว่าการงานจะราบรื่นแต่ว่าความทุกข์ในจิตใจก็เกิดขึ้นได้อยู่เสมอบางทีก็กินบ่ได้นอนบ่หลับกับเรื่องเล็กๆน้อยๆญาติโยมท่านสาธุชนนะจะไปเสียโอกาสเอาวิกฤตเหล่านี้มาพิจารณาคนเฮาส่วนใหญ่ทุกข์เพราะใจตัวเก่าแม้แต่เวลาเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บอันยังก็จังมันก็ทำให้อย่างมากก็คือบั่นทอนร่างกายของเฮาทำให้เฮาหมดบ่าหมดแห้งอาจจะทำให้เฮากินบ่ได้กินได้บ่ดีแต่ว่าความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นนั้นโรคร้ายทั้งหลายบ่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ความทุกข์ใจเกิดขึ้นจากใจของเฮาเวลามีคนมาวิพากษ์วิจารณ์เฮามีคนมานินทาเฮามีคนมาอู้ว่าให้เฮาเขาก็ทำได้ต่ออันแต่ก็บ่สามารถทำให้เฮาทุกข์ได้แต่ถ้าเฮาทุกข์มันบ่ใจไผให้ทำนะพ่อใจของเฮาเนี่ยเก็บเอากรรมอู่ของเขามาตั้งมาแต่งตัวเก่าถึงวันนี้เฮาซ้ำเติมตัวเองอยู่ตลอดอย่างคนที่มาปรึกษาหารือกันหรือว่าศรัทธาญาติโยมเขาทั้งหลายมีอารมณ์ขุ่นมัวอันอย่างขึ้นมากะอย่างบ่ดีไปซ้ำเติมตัวเองศรัทธาญาติโยมแล้วก็บ่ควรไปซ้ำเติมคนอื่นป่วยกายแต่บ่ป่วยใจเนาะศรัทธาญาติโยมถ้าใจเฮาได้รับการฝึกฝนบ่ปล่อยให้เหตุการณ์หมู่นี้มาซ้ำเติมย่ำยีบีทาใจใจที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้จิตตังทันตังสุขาวหังความสุขที่จริงแล้วเนี่ยมีอยู่กับตัวเฮาทุกคนแต่ที่เสียไปบ่ใช่เพราะสิ่งภายนอกแต่เพราะว่าใจของเฮาบั่นทอนเบียดเบียนความสุขหือเหลือน้อยไปท่านผู้ฟังญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายพอเวลาแล้วก็พอดีแล้วเนาะ16:45 น.เปลี่ยนบรรยากาศเนาะศรัทธาญาติโยมอาจจะได้ยินเสียงทั้งนอกพ่องว่าปอหลวงเพิ่นประกาศเสียงตามสายนะอาจจะรบกวนน้อยๆแต่ก็มาถึงดังแต่เท่าใดเนาะอาตมาปิดประตูอย่างหมดละก็อาจจะได้ยินอยู่พ่องสักหน่อย0998366322อ้าวใครมียังจะอู้จะจ๋าก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามารับสายเจริญปอนไปแล้ว
อ้าวเจริญพรว่าไปเลยน้องเบลนะครับน้องเบลเอาว่าจะได้ฟังธรรมพระครูนี่วันนี้ปลื้มมากเลยอืมพวกเขานี่ทั้งหวั่นไหวในโลกที่ว่ากลัวนี่นะถึงแม้เฮาจะกลัวนี่นะเฮานั่งสมาธินี่ความกลัวเฮานี่สามารถจะช่วยเฮาได้ที่พออืมอันนี้แน่นอนเฮาจะกลัวนะเอาคิดเข้าใจไปที่ธรรมะนี่นะเช่นเขาว่าเอากำลังนั่งสมาธิอยู่ไปคือเรื่องโควิดที่เป็นเรื่องนั้นโควิด19อย่างนี้นะเอากลัวไปแห่งวัดนี่นะมันก็จะกลัวไปเรื่อยๆที่เท่าก็จะกลัวไอ้แต่ถ้าเอาขึ้นว่าเออพุทโธเป็นธรรมะนี่นะมันก็จะมากลัวไอ้ของโควิดครับอนุโมทนาศูนย์เก้าเก้าแปดสามหกหกสามสองสองอ้าวโทรเข้ามาเจริญปอนไหว้สารบุตรโทรทำโมมันดึงมันเตะค่ะแม่บอกแก้วแล้วท่านแม่บอกแก้วที่ปีใหม่เนอะโทรมาเลยกับดิสเตอร์ว่ะแม่บอกแก้วอยู่ไหนอยู่ว่าสิมาลาไม่เจ้าข้างว่าสิมาลาสีมันลามชัดเจนดีเนาะเจ้าร้อยปีนะเจ้าติดตามตลอดเนาะติดตามเออฟังอยู่แล้วแต่ประลำดีแล้วกันพยายามเอาพยายามกดมาเจ้าไม่สะสมโอทนาสาธุเจริญปอนกราบนมัสการครับท่านพระครูอ้าวอาจารย์นิพนธ์ครับว่ายังไงครับกลัวอย่างเดียวโควิดไม่กลัวกลัวโทรบัตรติดครับเออกลัวโทรบัตรติดครับผมมีสิกรอยู่นิดน้อยนี่ครับก่อนสี่สุภาพครับเราจะอ่านฟังสักน้อยครับอ้าวนิมนต์นิมนต์ครับครับเมฆลอยอยู่บนหน้าผายังหล่นจันอาทิตย์อาจไม่พ้นมะลายน้ำต่ำผันเปลี่ยนขึ้นอยู่ที่สูงได้คนเลวหลงชั่วร้ายยังก้านความดีแค่นี้นะครับสั้นๆที่กระทรวงหายมคิดสมัยไม่รับสายสงสัยไปหลับต่อนะครับการนมัสการครับนมัสการหลับสายเจริญพรเจริญปอนอ้าวโอ้สายใหม่0998366322อ่ะมีเข้ามาจะอู้จะจ้าก็ขอเจริญปอนรับสายเจริญปอนเจ้าภาษาเจ้าพระครูเจ้าว่าจะได้ฟังอยู่นะเจ้าถ้าเจนดีเนอะบะหมี่เนี่ยจุ๊กละเจ้าเที่ยนันเธอเจ้าโมทนาปะปูบันห้องห้อยทกเจริญปอนไหวสาเจ้าโทษจากตั้งได้อยากเรียนปะเป่าเจ้าวอปอปอเจ้าเรียนปะเป่าเจ้าชัดเจนดีกาฟังออนไลน์ฟังออนไลน์ยินดีเนอเจ้าไว้ขาเจ้าสาธุเจริญปอนไว้ขาเจ้าทางพระครูจากดังใดวางเนอไปจากทางกันละปีวันนั้นไม่ได้ไปฟังเสร็จบอกหูว่าทางพระครูมันที่ปะบงหลวงไงปะบงหลวงเจ้าบอกหูแล้วหูจากทางพระครูเสร็จศพคืนสุดท้ายแม่ที่ตะปูฟังเขาก็บอกเขาบอกอู้ตอบมือฟังฟังท่านตะปูตลอดสี่สามก็ฟังสามโมงก็ฟังแบบปัดโทมได้ได้ยินชัดเนาะเจ้าใช่สถานได้ทานสารพีโมทนาอยู่ดีมีสุขก็ใกล้กันห้ากันเนาะ0998366322อ้าว
มีเข้ามาจะอู้จะจ้าก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาแจ้งผลการรับฟังจะสนทนาจะถามปัญหาอยู่ไกลอยู่ใกล้ที่ไหนตั้งใดตีหมายเลข0998366322เจริญปอนไปถามเจ้าพระครูว่าจะได้มาเอาอย่างแล้วกินอิ่มนอนอุ่นรับอิ่มไม่หลับสบายแล้วเนาะเออเนี่ยกันถ้าถ่ายเป็นปกติแล้วเอาละชีวิตหมุนละมีความสุขละพระจินนี่เนี่ยเจ้าไว้สาเจ้าสายต่อไป16:50 น. 0998366322เอาไผจะอู้จะจ้าก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาแจ้งผลการรับฟังเนาะจะอู้จะจ้าโทรมาได้หมายเลขนี้รับสายเจริญปอนจากดังได้ทางซ้ายสักกะยอมเจ้าฟังชัดดีกาเจ้าฟังชัดดีเจ้าเจ้าจะถามท่านพระครูแต่คืนนั้นนอนฝันแม่เจ้าก็ตายไปเมินแล้วนะมาฝันหลานที่หวันได้ฟังธรรมท่านพระครูท่านพระครูมาฮือฟังฮือมาเทศฮือฟังธรรมแล้วเจ้ากับแม่เจ้าก็มาฟังแล้วก็ซึ้งดีโอ๊กดีใจน้ำหูน้ำตาจะบ่ไหลว่ะเป็นแม่เป็นเจ้านะก็ได้ฟังอยู่กะก็ได้ฟังอยู่สิงหาพุ่นเหรอเกิดนั่นไงว่าฝันตะคืนนะก็เลยมันยังไงเนาะดีละได้ฟังอยู่สิงหาก็ได้ฟังแล้วเหรอเจ้าฝันเป็นจริงแท้กะเจ้าก็เบอร์เป็นเนี้ยเนี่ยโมทนาเปิ้นมาอีกก็ดีแล้วค่ะ0998366322อ้าวมีเข้ามาจะอู้จะจ๋าก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาหากันได้16:53 น.เจริญปอนครับผมจากที่ไหนจากแม่ออนครับฮะจากแม่ออนครับผมแม่ออนกะอ๋อครับผมแม่ออนครับแม่ออนฟังชัดดีกะครับฟังชัดเจนผมฟังทุกวันนะครับฟังทุกวันเนาะมาล่ำได้โทรฟังมาเมินละกะครับวันละครับแล้วก็แม่เจ้าแม่เจ้าฟังก่อนไม่โยงว่างไม่โทรก็ฟังสรุงยองด้วยอนุโมทนาสายต่อไป0998366322เอามีเข้ามาจะอู้จะจ้าก็ขอเจริญปอน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 จากดังใดติดละเนอไปกดพักสายเสียคนเดียวติดแล้วเสียได้นี่เอามาใหม่3189เจริญปอนไปจากเจ้าท่านพระครูโทษจากดังใดโทษจากสลับปีเจ้าสลับปีบ้านหยังสลับปีบ้านสลับปีอันนี้ที่ไหนเจ้ารายการวิทยุนะกะไปจากท่านพระครูกับเจ้าโอ้ยังแม่นนะก็อู้นี่วบวบนะบ้านสารพีเจ้าอันนี้แม่ฟังท่านมาเมื่อนแล้วเจ้าแล้วประธานโอประธานสักเดือนแม่ก็ฟังไม่ได้เจ้าอยู่บ้านกับบ้านสารพีน่ะก็เจ้าแม่สารแม่ปีนานปึ้งนะเจ้าฮะแม่ปีนานปึ้งนะเจ้า
อ๋อเออแต่ถ้าลูกดาวโทรแล้วแม่ดึงโทรมาล่ำโทรตีเจ้าเตี้ยเมาไก่เอออายุเท่าไหร่แม่ได้ฟังเต็มที่แล้ววันนี้อยู่ในแม่อยู่ฟังคนเดียวเอออายุเท่าไหร่นี่พ่ออันเปิดก็ฟังแม่อายุ85เจ้าเอออัน65เจ้าเออนั่น65อยู่แม่ได้หูแห้อันเปิดไงเปิดได้34แต่นี่แม่มาเกิน17เออโห17ไปใจ35เท่าใดปู่17ก็40ปลายพุ่นล่ะก่ะ45น่ะเออนั่นก็นั่น17ล่ะเจ้าแม่เป็นแม่ของไอ้ปึ้งแล้วก็พ่อก็ฟังกูคือนะแม่ก็ฟังแล้วแม่มองไปกันลูกมันพ่อก็ฟังกูคือโมทนาเนอจ้าว่าจ้าจ้าฟังโทรศัพท์ดีๆนะจะไปฟังวิทยุจะงงจะเจริญปอนโอ้อันนี้เสียงยังอยู่ไหนปุ่นฮะเท่านี่ลุงรังจ้ะแม่สีพันกันนี่แม่สีพันผมเหมือนได้รู้ทันเนาะแม่สีพันร้องอ้ออืมก็เปิดใจเจอที่ลุงยาวอืมตื่นเต้นดาวก็เจ้าประเด็นนี้อุ่นมาละแม่ช่วง3วันก่อนนี่เย็นกะประเด็นนี้อุ่นมาพองละไอ้เวียงนี่ยังหนาวอยู่เออใกล้ดอยหรอก็หนาวอยู่เลยอ่ะใกล้ดอยสุเทพหรออืมๆแต่ว่าถ้ามาได้เนี่ยสุเทพนั้นนี่บ่ได้ให้หนาวใหญ่เลยเออต้องอาบกะอาบอยู่ปีเต็ดๆๆๆก็บ่เคยแก้น้ํานะถ้ามาที่มันร้อนใหม่บ่ใครก็เพิ่นก็เออสบายอืมบุญได้สุดยินดีเนอนุโมทนาสายต่อไป0998366322เอาเฮียโลประเด็นนี้11สายตึกแม่สีพันสายที่สุดท้ายคือสายที่12เป็นไผกับกำเดียวจบกว่าจะได้ลากันแล้วรายการต่อไปเปิ้นกรรมฐานนี้เจริญปอนสวัสดีเจ้าท่านพระครูโทษจากจังใดจากแม่แจมเจ้าโอ้แม่แจมมาแล้วแม่แจมแม่ปานเราประสานนะเจ้าอ๋อสัทธาแม่ปานกะเจ้าได้ยินชัดดีกว่าฮะเจ้าชัดเจ้าจะฟังอันตรงนี้พ่องฟังทางเฟซคือเฟซก็มีโอ้วิทยุก็ได้แต่เจ้าเออดูต่างฟังรอยินดีเนอเอาละเนาะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็สำรับการรับสายโทรศัพท์ก็เอาไว้เตยอีก่อนเนาะยุติการรับสายโทรศัพท์ไว้เพียงเตยอีทวนสายเฮียก่อนเนอศรัทธาญาติโยมติเปิ่นโทรมาช่วงสุดท้ายนี่ก็มีน้องเบลสายที่1แม่บัวแก้วสีมารามสายที่2สายที่3ก็อันนี้หลวงอาจารย์นิพนธ์วัดพระธาตุดอยสะเก็ดสายที่4ก็ห้วยโทกบ้านฮงสายที่5เวียงเป่าๆ6สารปีชัยสถาน7ยายจันทร์บ้านเวียงตะการ8สันทรายสันขยอม9แม่ออนสันกำแพง10สารปี11แม่สีพันร่องอ้อ12สุดท้ายกับแม่แจ่มเป็นศรัทธาเราประทานก็ขอบคุณอนุโมทนาเนอะสำหรับวันนี้โทรบัตรดันก็เอาไว้วันใหม่รายการตมภาพเวลามดเวลาขอนำรายการจากลาพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมไปก่อนเนาะปะกันแต่ใหม่ในวันพุกนี้เวลาตอนเจ้าแต่วันพุกก็ใบ3มาปะมาปบกับญาติโยมเหมือนเดิมขออนุโมทนากับสถานีวิทยุทุกคลื่นทุกที่ทุกแห่งที่เปิ้นรับสัญญาณสาธุชนทั้งหลายที่โทรศัพท์มาก็ดีโทรบัตรันก็จะไปน้อยใจยังกึดเติงหากันอยู่เนาะปะกันทำไมโอกาสหน้าอายุวันโนสุขังปลัง